คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะส่องหัวใจคนปากหนักอย่างนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะคนปากหนักส่องหัวใจคนปากหนักอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเนาะโอ้คนน่าจะคิดถึงความรักนะคะความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับไม่ใช่ที่เขามีที่คุณมีให้กับเขาคุณอาจจะเป็นสีสันนะในชีวิตของเขาเนาะแล้วเหมือนกับว่าถ้าช่วงเนี้ยถ้าเขามีเรื่องราวอะไรที่มันหนักอกหนักใจเนี่ยมันก็ต้องการความอบอุ่นกำลังใจความสดใสในชีวิตของเขาอะค่ะจากคุณส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้คนปากหนักหึงเด้อเขาบอกคนปากหนักแต่มันคำมีคำว่า envious ก็เท่านี้ envious ก็คือ envy แปลว่าหึงอันนี้หึงไม่ใช่ธรรมดานะหึงหนักมากหึงแบบตะกระตะกรามประมาณว่าคนอื่นจะมากินไม่ได้ฉันต้องกินคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะหึงหนักมากอ๋อเมื่อกี้มันเป็นเรนโบว์เลยแสดงว่าช่วงเนี้ยคุณต้องสดใสแน่เลยอ่ะคุณอาจจะแบบลุกขึ้นมาทำสีผมใหม่แต่งตัวอะไรใหม่ๆที่มันดูแล้วแบบล้านลาคัลเลอร์ฟูลสดใสแบบมันดูมีชีวิตชีวาจนบางทีแบบทำไมดูดีขนาดนี้เนี่ยมีใครเข้ามาปะมันถึงมีคำว่า envious หึงหนักมากส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้เมคอัพเลยนะจ๊ะทาลิปบางๆใส่ไหมมาแบบใส่มาแต่คนปากหนักอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าไปหาเขาตอนนี้เขาก็แบบว่าอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเข้ามาคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะขอสเปซขอพื้นที่ส่วนตัวขอให้เขาได้คิดทบทวนกันอาจจะมีหลายเรื่องเลยค่ะที่เขามีปัญหาที่เขาต้องจัดการตัวเองแล้วเขายังคิดไม่ตกก็ได้เขาอาจจะขอพื้นที่ส่วนตัวก่อนนะคะส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้เป็นยังไงบ้างเอาอะไรไปแขวนไว้ที่ปากมันถึงหนักเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะแบบมันมีสองอย่างอาจจะอดทนอดกลั้นข่มจิตข่มใจไม่ได้ให้ไม่ให้รู้สึกรู้สาอะไรหรือแม้ว่ากระทั่งว่าถ้าการติดต่ออะไรเงี้ยค่ะนะคะก็พยายามข่มใจที่แบบว่าไม่เดี๋ยวยังไม่ติดต่อเดี๋ยวก่อนขอจัดการเรื่องราวของตัวเองก่อนหรือสองอีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ตระหนักรู้แหละว่าอาจจะไม่มีใครอ่ะทนกับเขาได้เหมือนที่คุณทนนะคะก็จะเคยบอกคุณด้วยนะว่าขอบคุณที่อดทนกับฉันนะที่รักหรือเปล่าคะเคยถามคุณไหมอ่ะว่าฉันอยากทนหรือเปล่าส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนะคะเขาอาจจะสับสนก็ได้ค่ะไม่รู้จริงๆว่าจะจัดการตัวเองยังไงหรือทำยังไงดีในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นหรือต่อให้ไม่มีประเด็นก็ตามแต่นะคะแต่บางทีก็แบบว่าเรื่องของเรามันจะไปทิศทางไหนต่อนะบางทีก็ยังแบบดูเหมือนแบบว่าดูมันยากจะเลยดูเหมือนไม่เห็นหนทางเลยแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าเริ่มเก็ตแล้วว่าเขาควรจะทำยังไงในความสัมพันธ์หรือจะทำยังไงให้เรื่องของเราสองคนเนี่ยมันไปต่อได้ไปถึงฝั่งฝันได้นะคะส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้เขาอยากเดินทางอ่ะมันมีคำว่า travel ที่แปลว่าเดินทางมีสองประเด็น1นะคะเขาอาจจะไกลคุณแล้วเขาอาจจะอยากเดินทางเข้ามาหาคุณก็ได้2ก็ไม่ได้ไกลกันหรอกก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละประเทศเดียวกันนี่แหละนะคะใกล้ๆกันนี่แหละบางคนก็ไม่ได้ห่างเหินกันเลยก็อยากจะชวนคุณเนี่ยไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปพักผ่อนนะคะไปในที่ที่มีแต่คุณเนี่ยเขาเราสองคนนะคะ private หรือยังอยากจะเดินทางต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เนาะเดินทางทีก็ต้องเก็บตังค์ใช่ปะก็อาจจะหยอดกระปุกอยู่นะคะ10 บาท 20 บาทถึงจะได้เดินทางได้นะคะ
ส่องหัวใจคนปากหนักเนาะจริงๆนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้จริงๆว่าในการที่มีความสัมพันธ์เนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงวางตัวยังไงแฮนเดิลยังไงนะคะการมีคุณมันอาจจะเข้ามาสอนอะไรเขานะคะหรือสอนที่หรือว่าอาจจะทำให้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะนะคะระหว่างทางมันคือการเรียนรู้ไงเรียนรู้บางทีมันอาจจะมีบางด้านที่เขาไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเลยจนกระทั่งมีความสัมพันธ์เขาอาจจะเห็นตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีด้านนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากที่จะปรับอะไรอย่างเงี้ยส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้จริงๆแต่เขาอะรู้นะคะมันมีความรู้ในใจแล้วว่ายังไงอะค่ะก็ต้องเป็นคุณหรือคุณนะคะเป็นความมั่นคงทางใจของเขานะคะเขาอยากจะเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาปกป้องคุ้มครองคุณได้ด้วยนะแล้วก็เขารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาควรจะเคลื่อนตัวไปในความสัมพันธ์นี้ยังไงดีเดินหน้าเข้ามาหาคุณยังไงดีนะคะส่องหัวใจคนปากหนักยามนี้บางคนน่ะอาจจะมีปัญหากันอยู่เนาะเขาคนนี้อาจจะแบบว่าโฟกัสกับเขากลัวที่จะสูญเสียคนไปนะนะคะเขาเลยอาจจะแบบว่าผ่านไปแบบว่าทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้กับเรื่องงานคือยอมบ้า งานไปเลยอะค่ะเพื่อที่ข่มจิตข่มใจนะคะกับความบาดเจ็บในการที่จะต้องสูญเสียคุณบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปแล้วสูญเสียกันไปแล้วก็ได้หรือสองอาจจะไม่ได้มีประเด็นนะแต่แบบว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องไม่มีคุณในความสัมพันธ์เนี่ยเขาคงแบบว่าแทบจะคลั่งจนเขาต้องทำอะไรที่สักอย่างที่แบบว่าข่มความเจ็บปวดในการที่แบบว่ามีการสูญเสียความสัมพันธ์กับคุณนะคะในถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นในอนาคตหรือความไม่เข้าใจกันเพราะว่าเขาน่าจะคาดหวังความสัมพันธ์เนี่ยกับคุณมากๆเนาะส่องหัวใจคนปากหนักอย่างนี้อยากจะเดินจูงมือคุณค่ะมองดาวนะคะในยามราตรีหรืออีกในหนึ่งเวลาสบสายตาคุณดวงตาของคุณอาจจะเปล่งประกายราวกับแสงดาวมั้งคะก็อยากที่จะมองดวงดาวในสายตาเธอว่าสั้นเดลี่ประชุมทั้งวันนะบางคนนะคะแต่เขาอาจจะยุ่งมีในทุกวันอาจจะมีเรื่องราวเนาะแต่ในทุกๆวันเนี่ยเขาก็มีความคิดถึงคุณอยู่ในนั้นนะคะอยากเดินทางจริงๆนะไซซีอิงนะคะช่วงนี้อาจจะทำงานหนักหรือเปล่าไม่ค่อยมีเวลาพักร้อนเนาะอยากจะเดินทางหรือได้จูงมือพาคุณไปเดินเที่ยวนู่นนี่นั่นกินนู่นกินนี่กินนั่นนะคะแล้วก็เขาอาจจะอยากเห็นแบบผิวพรรณอันเกลี้ยงเกลาของคุณนะแบบไม่ต้องเมคอัพด้วยนะคะอยากจะรูปผมรูปผิวของคุณนะอีกสักอันสิว้าวนะคะไม่รู้ละค่ะใครใกล้จะวันเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไม่ต้องวันเกิดก็ได้ค่ะในเทศกาลสำคัญเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับคุณหรือแม้ว่าคุณกับเขาจะมีเวลาที่แบบได้รู้จักกันมาเนิ่นนานแต่ว่าในช่วงเทศกาลต่างๆสำคัญเขายังไม่เคยได้ใช้เวลากับคุณเลยเขาอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่จะได้มาเซเลบเรตกับคุณก็ได้นะเขาขอโทษค่ะ I'm sorry that I couldn't keep my promise เขาอาจจะเคยสัญญาอะไรไว้กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าแล้วเขาอาจจะทำไม่ได้เขารู้สึกเสียใจเขาขอโทษนะแต่เขาบอกว่า I'll be back to love you again จะกลับมาเพื่อหาคุณและได้ความรักและได้รักคุณอีกครั้งจะ welcome เขาไหมอ่ะ